เอเมนพี่น้องเรายังอยู่ในพระธรรมสองทิมบทีพี่น้องจําได้ไหมคะตอนนี้เรามาอยู่ในข้อที่9ข้อที่10แล้วถ้าพี่น้องมีพระวจนะนะคะมีพระผีอยู่กับมือเราจะมีโอกาสเปิดสองทิมบทีด้วยกันนะคะในสองทิมบทีบทที่1 2ทิมบทีบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่10ถ้าพบแล้วนะคะรบกวนพี่น้องมีโอกาสลุกขึ้นยืนนะคะให้เกียรติกับพระวจนะของพระองค์แลวเราอ่านพร้อมๆกันดีไหมคะ สองเทีมวรีบทที่หนึ่งขด้ก่าถึงข้อที่10กล่าวว่าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งประทานแก่เราในพระเยซูคริสต,ต์ตั้งแต่ดึกดำบรนมานั้น และบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิน้นและได้ทรงประทับำให้ชีวิตและสภาพอมะตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐพี่น้องเราเรา,เรารู้ว่าพระวจนะทุกตอนได้รับการดนใจเรารู้ว่าพระวจนะสำคัญสำหรับชีวิตของเรายิ่งยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือว่าเราจะเอาพระวจนะตอนนี้ไปใช้ด้วยกันพี่น้องรายฐานกับพระเจ้าส่วนตัวดีไหมคะ ขอให้เราได้เข้าใจและนำหลักการนี้ไปใช้เอ,กบบอกวกด,ดให้เราได้ร,รู้วัและนาไปใช้ได้ในนามเนเอเมนเรียนเชิญพี่น้องได้มีการนั่งรงนะคะ <Yeah. S 1> พี่น้องที่รักเราคุยกันถึงเรื่องของข่าวประเสริฐมาหลายครั้งแล้วนะฮะ หลายคาจะ,จะยังไม่ได้เข้าใจว่าข่าวประเสริฐคืออะไรแท้ที่จริงข่าวประเสริฐก็คือเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เป็นชายผู้หนึ่งนะคะซึ่งมาบังเกิดอย่างมีจุดประสงค์เรื่องราวของท่านก็ได้กําเนิดในรางย่าเราคงจะได้เรียนกันมาแล้วในสมัยปฐมหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เป็นที่จดขานถึงฤทธิเดชท,ที่สามารถรักษาโรคขับผี และสั่งสอนถึงเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้าความจริงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นจำนวนมากการข่มเหงก็เกิดขึ้นและสุดท้ายพระองค์ก็ถูกตรึงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของพระองค์เลยหลังจากนั้นสาวันพระองค์ก็ลุกขึ้นทรงลุกขึ้นจากความตายและประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระองค์ได้มีชัยเหนือความตายแล้วนั่นก็คือองค์พระเยซูของเรานี่เอง ข่าวประเสริฐก็คือว่ามีชายผู้หนึ่งมาบังเกิดองพร,พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง,งผู้หนึ่งมาบังเกิดก็คือองค์พระเยซูคริสต์เพื่อมาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนร,รับบาปแทนเราเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตร่วมกับพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายประกาศชัยชนะเหนือความตายและพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ทุกวันนี้พระองค์ยังทรงอยู่และอธิษฐานเผื่อเราทุกคน ข้าพเจ้าได้ยินังเรื่องราวนี้ครั้งแรกเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้และเข้าใจมันซะทั้งหมดทีเดียวแต่ข้าพเจ้าค่อยๆหยิบทีละเรื่องและก็ใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้แล้วในที่สุดข่าวประเสริฐก็มีผลต่อชีวิตข้าพเจ้าจริงๆพี่น้องที่รักข่าวประเสริฐไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงเป็นเหตุเป็นผลในเชิงศาสนาบางท่านเข้ามาอาจจะได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐตะกี้นี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้อ ออมันคงเป็นความเชื่อของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ข่าวประเสริฐไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นปรัชญาของชีวิตไม่ใช่การมาศึกษาในเรื่องของปรชัชญาแม้หลายครั้งหลายคนที่เข้ามาในคริสตจักรอาจจะชอบเพราะว่าฟังเทศแล้วสนุกดีคริสเตียนคือผู้ที่เป็นพยานในเรื่องของข่าวประเสริฐก็คือความจริงแท้คริสเตียนคือผู้ที่ต้อง เป็นพยานให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วเท่านั้นแต่เป็นการเป็นพยานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเองอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีคนเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ยังมีหวังอยู่คนที่ปรารถนาคนที่ยังมีความหวังเขาจะได้รับการเติมเต็ม ความจริงที่ถูกปิดกั้นมานานคนจะได้รับรู้และสามารถมีประสบการณ์คนที่ตายแล้วจะสามารถฟื้นขึ้นจากความตายได้และเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์นิรันด์อย่างไรพี่น้องที่รักในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกองทัพนาซีโดยท่านนายพลเฮอร์มันแคปเลอร์พี่น้องคงเคยได้ยินชื่อนี้เขาได้เป็นผู้ที่บุกและเข้าไปยึดกรุงโรม ทุกคนในโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวต้องเผชิญกับความทารุณโหดร้ายของนายพลแคปเลอร์และเหล่าทหารของเขาเพราะนายพลแคปเลอร์ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ด่งดังมากในเรื่องของความเหี้ยมโหดหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของแคปเลอร์ก็คือนักบุญชาวไอริสในกรุงวาติกันท่านชื่อว่าโอฟราเฮอร์ตีท่านเป็นสมาชิกในกลุ่มเคลื่อนไหวใต้ดินเพื่อต่อต้านการบุกข,ของกองทัพนาซีและท่านเป็นคนที่ ได้ช่วยชีวิตคนจำนวนมากที่สุดในเวลานั้นแม้เคปเลอร์จะพยายามจับกลุ่มโอฟาเฮอร์ตี้พยายามล่อกสังหารหลายครั้งแต่กลุ่ม่าวกล้องในเครือข่ายก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับเคปก่อนที่เคปเลอร์จะลงมือเสมอเมื่อสิ้นสุดสงครามเคปเลอร์ถูกจับในฐานะอาชญากรสงครามระหว่างที่ท่านอยู่ในคุกมีเพียงคนเดียวที่เข้าไปเยี่ยมพี่น้องรู้ไหมคะว่าคนคนนั้นเป็นใครก็มีแค่สองชื่อคนหนึ่งเข้าคุกอีกคนก็ต้องไปเยี่ยม เป็นโอฟาเฮอร์ตี้คนที่เคปเลอร์พยายามที่จะลอบสังหารหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จเขาเข้าไปเยี่ยมเคปเลอร์ทุกๆเดือนจนในปี1959โอฟาเฮอร์ตี้ก็ได้ให้บัพติสมาแก่นายพลเฮอร์มานเคปเลอร์เข้าสู่ความเชื่อคริสตชนคำถามก็คือทำไมเคปเลอร์ถึงต้องได้รับความรอดด้วยทำไมโอฟาเฮอร์ตี้คนที่ถูก รอบค่าถึงต้องไปเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐให้กับคนเยี่ยมโหดอย่างนายเคปเลอร์ด้วยแท้ที่จริงแล้วนายเคปเลอร์นั้นสมควรตายเพราะเขาเป็นคนที่มีความทารุณและบ้าเลือดอย่างมากพี่น้องที่รักเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วทำไมตัวเราถึงจำเป็นที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐออกไปสำหรับหลายคนจะบอกถึงสิ่งนี้ค่ะ ว่าข่าวประเสริฐเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอาภร์ที่เราถ้าเราเห็นคุณค่าเราจะอยากโชว์ออกไปข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเสมือนไข่มุกที่มีคุณค่าอย่างมากและเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งนี้เพราะเราเห็นคุณค่าสิ่งนี้อย่างมากจริงๆเวลาพี่น้องเห็นคุณค่าอะไรพี่น้องมักจะอยากโชว์คนอื่นๆเวลาพี่น้องซื้อของใหม่มาเป็นไงฮะโชว์ไหมแอบเพราะอะไรฮะกลัวคนอื่นแย่งไปใส่ก่อนเราเหรอสัญญาเวลาเรามีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะโชว์ นะมีแฟนก็อยากจะโชว์ว่าเรามีแฟนแล้วแฟนเราสวยขนาดไหนมีพ่อแม่ที่แสนดีก็อยากจะโชว์ว่าพ่อแม่เราดีอย่างไรพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันคนที่มีข่าวประเสริฐเราปรารถนาที่จะโชว์ว่าเรามีสิ่งใดที่ดีสําหรับชีวิตของเราพี่น้องเห็นน้องท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นพยานเขาเขาโชว์แบบโอ้โหเนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆขณะตอนที่เขาเขียนลงไปในปีที่ผ่านมาในแค่สูญการเวลาว่าจะลาออกจาก การเป็นงานการทํางานประจําเขาก็ยังไม่ได้รู้มาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้าก็นําเขาจนเกิดขึ้นฉะนั้นเราเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มันมีอะไรในชีวิตของเราที่มันดีๆเราอยากจะเล่าออกไปฉะนั้นเป็นเหมือนกับคาวประสรเป็นเหมือนของล้าค่าในชีวิตของเราและเราทั้งหลายปรารถนาจะโชว์ของล้าค่านี้ให้กับคนทุกคนที่เรา รู้จักและแมนไม่รู้จักก็ตามข้าพเจ้าจึงอยากให้หัวข้อคําเทศนาในเช้าวันนี้ว่าเป็นเชิงคําถามว่าทําไมต้องเป็นพยานพี่น้องรู้ไหมคะว่าทําไมเราต้องเป็นพยานทําไมโอฟาเฮอร์ตี้ถึงต้องไปเป็นพยานกับเคปเลอร์ทั้งที่เคปเลอร์ฆ่าเขาฆ่าคนจํานวนมากชาวยูเนช่วงเวลานั้นตายเป็นเบือ่อทําไมต้องเป็นพยานเหตุผลที่เราต้องเป็นพยานนั้นเราจะมาด้วยกันในวันนี้อยู่ในพราะวจนะที่เราได้อ่านไปในเช้าวันนี้นะคะเพราะข่าวประเสริฐ ข้อหเพราะข่าวประเสริฐเป็นทางรอดเดียวเพราะข่าประเสริฐเป็นทางรอดเดียวผู้ทรงช่วยเราให้รอดเพราะข่าวประเสริฐเป็นทางรอดเดียวพี่น้องที่รักทุกๆก,ก,การผิดพลาดเนี่ยต้องมีการจ่ายราคาเราคงเคยได้ยินสำนวนสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังทุกคนเคยผิดพลาดมาก่อนเราไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด เราไม่คิดจะโกหกเราก็โกหกเราไม่คิดจะทําร้ายคนหลายครั้งเราทํำร้ายจิตใจคนโดยเพร่อยิ่งคนใกล้ชิดทุกๆความผิดพลาดสิ่งที่เราทําไปเราต้องมีการจ่ายราคาข่าวประเสริฐเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงพี่น้องที่รักเนื่องจากเมื่อทําผิดแล้วเนี่ยเราต้องรับผลและผลของความผิดบาปที่เราทํานั้นก็คือความตายการที่จะต้องทนอยู่ในบึงไฟนรกที่ไม่รู้ดับทรมานชั่วกับชั่วกัน เขาเจ้าไม่เคยไปนรกมาก่อนทําไมเขาพาเจ้ารู้ได้ยังไงว่านารกบึงไฟเป็นอย่างไรพี่น้องที่รักเขาพเจ้าเป็นคนมีความคิดเชิงเหตุผลมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะก็เลยเรียนทางสายวิทย์มาตลอดจบมาก็ยังไม่พอก็ยังไปเรียนต่ออีกก็เรียนจนจบพ h d ดีเลยเพราะว่าก็เรียนสายวิทย์มาตลอดจนตอนต่อปรเอกก็ยังต่อเพียวไซเลยไม่ได้ต่อคณะทันตะนะคะคนอื่นอาจจะคิดว่าเขาพเจ้าต่อคณะทันตะแต่ว่าเขาพเจ้าไปเรียนที่คณะวิทย์ กนะ็อยากจะ,จะ,จะคือชอบอะไรที่มันพิสูจน์ได้วันแรกมีคนมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเสียเวลาใช้คํานี้เลยนะตอนนั้น,น,นรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยมาฟังเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกเออสิ่งที่มันทาให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเสียเวลาที่จะมาฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐยืดยาวเนี่ยกลับไม่ใช่ฤทธิดเดชของพระเจ้าเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าอวยพรเขาพเจ้าไม่สนใจว่าพระเจ้ารักเรา แต่ประเด็นที่ฉุดให้ข้าพเจ้าต้องนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐที่คนมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังก็คือเขาพูดถูกบาปทุกบาปต้องชดใช้ข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่กลุ่มไอซิสหัวรุนแรงนะฮะเราไปนั่งฆ่าใครอย่างนี้ไม่ใช่แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาข้าพเจ้าทำอะไรที่ผิดพลาดไปเช่นทําแก้วแตกต้องมีคนซื้อคืนมันถึงจะมีแก้วใช้ต่อไป ทุกๆความผิดพลาดต้องมีการชดใช้เมื่อเราทำขอ,ของบางอย่างเสียหายไปเราต้องหาคนมารับผิดช,ชอบชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนชดใช้เราพอเราโตขึ้นเราพยายามที่จะชดใช้เองอย่างไรก็ตามมันมีสิ่งหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้ามาตลอดและไม่เคยมีคําตอบเลยและข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่เคยคิดถึงมันแม้จะแค่วูบเดียวแล้วผ่านไปก็ตามพี่น้องที่รักถ้าชายคนหนึ่ง พาสุนัขวิ่งลัดขอบวิ่งลัดสนามหญ้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านร้องเรียนชายคนนี้ก็ต้องมาจ่ายค่าซ่อมสนามหญ้าสิ่งที่คาใจข้าพเจ้าก็คือว่ามันแค่นี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคนมีตังก็สามารถจูงสุนัขไปลัดสนามหญ้าบ้านอื่นไปเรื่อยๆใช่ไหมแค่นี้จบแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แค่การชดใช้ใช่ไหม มันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านนั้นไหมเขาเจ้าถามกับตัวเองอย่างนี้มาเสมอและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เข้าพเจ้าฟังนั่งฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐเป็นเวลาสองชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเช้าพี่น้องที่รักในความเป็นจริงแล้วลึกๆเขาพเจ้าไม่เคยบอกให้ใครฟังว่าแท้จริงความบาปที่เราทําแต่ละเรื่องไม่สามารถชดใช้ได้เลย การที่เราพยายามทำอะไรให้มาชดใช้เนี่ยมันแค่ทำให้ความรู้สึกเราดีขึ้นเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เคยทำให้สิ่งที่เราทำเสียหายไปแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมเวลาเราทำแก้วแตกเนี่ยพี่น้องไม่สามารถเอาแก้วนั้นกลับมาคืนพี่น้องสามารถซื้อแก้วใหม่มาได้แต่แก้วนั้นก็แตกไปแล้ว ถ้าแก้วนั้นมันมีความหมายสําหรับพี่น้องมากเป็นแก้วที่คุณพ่อให้พี่น้องก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิตไปมันจะไม่กลับมากับชีวิตพี่น้องอีกต่ห้คนที่เขาทําแก้วพี่น้องแตกไปเนี่ยเขาจะซื้อมาอีกสิบใบก็ตามมันไม่มีทางคืนกลับมาได้อีกเลยนี่ข้าพเจ้าพูดแค่แก้วเองเนะถ้าแค่คนคนหนึ่งทําแก้วพี่น้องแตกจริงๆมันเป็นเรื่องที่เบามากเลยใช่ไหมแต่มันไม่มีทางชดใช้ได้ มากกว่านั้นอีกสักเท่าไรถ้าเราทำผิดโดยการโกหกความรู้สึกของคนเขาจะสูญเสียไปขนาดไหนมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรถ้าเราปฏิเสธเขาวันนี้เขาทำอะไรให้กับเราวันนี้เราปฏิเสธความรักเขามากกว่านั้นเท่าไรเจ็บปวดมากกว่านั้นสักเท่าไรแล้วอะไรที่จะชดใช้ได้ความดีหรือไม่ความดีชดเชยเพียงแค่ความรู้สึก ฉันทำดีตอบแทนสิ่งที่ฉันทำผิดต่อเธอไปมันเป็นแค่การชดเชยความรู้สึกไม่ใช่ชดใช้ความผิดที่เราได้ทำถ้าวันนี้เราฆ่าคนตายสักคนหนึ่งและเขามีลูกและเขามีครอบครัวเขามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลชดใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเราชดเชยได้เราชดใช้ไม่ได้ทุกความบาปจําเป็นต้องรับโทษแห่งความบาปเขาจะรู้ซึ้งในเรื่องนี้มากมาก ก่อนมาเชื่อพระเจ้าเ้าพเจ้าจึงเคร่งในในธรรมะอย่างมากเขาพเจ้าทำทุกอย่างขอเพียงแค่เขาพเจ้ารู้สึกตลอดเวลาว่าต้องทําให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอรู้แต่ว่าต้องทําให้ได้มากที่สุดเพราะไม่มีวิธีอื่นต้องทําให้มากที่สุดเพื่อพ่อแม่จะรอดอยากให้พ่อแม่ไปอยู่บนสวรรค์เรายัางไงก็ได้ยังไงก็ตกนรกอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ใช่คนดีอะไร แต่ขออย่างเดียวทุกครั้งทําสิ่งดีจะบอกคิดถึงแม่คิดถึงพ่อบอกว่าให้ให้ท่านให้ท่านให้ท่านได้รอดก็พอเขาเจ้ายัางไงก็ได้พี่น้องแต่มันมันรู้อยู่ลึกๆว่าทําไปเถอะคือแต่มันไม่มีจุดสิ้นสุดเท่าไหร่ถึงจะพอเท่าไหร่ถึงจะพอเขาเจ้าคิดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการทําดีที่เขาเจ้าพยายามที่จะทํามันเป็นแค่ความรู้สึกชดเชยอย่างเดียวเองชดเชยในความผิดที่เขาเจ้าได้ทําลงไปแล้วก็อยากจะช่วยเหลือใครสักคนซึ่งจริงๆแล้วมันทําไม่ได้ มันไม่ใช่แค่เงินมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันมากกว่านั้นมันคือมีบางอย่างในจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่พูดกับว่ามันเป็นจริยธรรมที่อยู่ในใจบอกว่ามันต้องมีมากกว่านั้นข้าประเสริฐตอบคําถามนี้ข้าพเจ้าได้เพราะทุกบาปต้องถูกชดใช้ด้วยชีวิตพี่น้องอาจจะหลอกตัวเองได้ให้รู้สึกดีขึ้นแต่พี่น้องที่รักลึกๆเราทุกคนรู้ถ้าย้อนเวลากลับไปครั้งแรกที่พี่น้องทําผิดตอนที่พี่น้องเป็นเด็กครั้งแรกที่พี่น้องทําผิดผิดอะไรก็ได้ค่ะโกหกก็ได้ทําของแตกก็ได้ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ได้ครั้งแรกที่พี่น้องทําผิดพี่น้องรู้สึกยังไงคะใสที่สุดแล้วตัวพี่น้องเองพี่น้องรู้ดีพี่น้องรู้สึกยังไงคะ,งงงงงคะผมไม่น่านั่งตรงนี้เลยใช่ไหมข้าวหลังเดี๋ยวนี้จะไม่มีที่นั่งตอนแรกๆนี่คนส่วนใหญนั่งตรงนี้นะหลังเขาไม่นั่งกันแล้วพี่น้องรอดเนี่ยรู้สึกยังไงคะผิดครั้งแรกในชีวิตรู้สึกรู้สึกดี <laughs> ไม่ค่ะ <laughs> รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจแล้วว่าแล้วไม่อยากไปทําอีกเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงคะครั้งแรกในชีวิตที่พี่น้องทําผิดรู้สึกยังไงคะก็จําไม่ได้ครับมันนานแล้วมันนานเกินไปแล้วครั้งแรกที่พี่น้องทําผิดรู้สึกไงดีแม้จะถามคนมาใหม่ก็เกรงใจเสียใจเสียใจมากไหมพี่น้องรู้ไหมพี่น้องจําไม่ได้ครับจะจาได้ ครั้งแรกสุดที่เขาเจ้าทำผิดเนี่ยเขาเจ้าอยากหายตัวได้ไม่อยากอยู่ตรงนั้นอยากหายตัวได้คือไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยถ้าตายได้อยากตายไปเลยใช่ใช่เพราะทุกความบาปเนี่ยมันต้องชดใช้มันรุนแรงขนาดนั้นจริงๆถ้าตายได้อยากตายไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าเราทำบาปได้ขนาดนี้ รู้สึกแย่มากกับตัวเองเราไม่อยากจะให้อภัยกับตัวเองเลยทำไมเราเป็นอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กแล้วแต่เราใช้วิธียังไงเนื่องจากเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเราใช้วิธีชดเชยเราพยายามทำดีตอบแทนเราไม่อยากให้แม่เสียใจเราพยายามทำดีแม่จะได้รู้สึกดีแต่ความผิดนั้นก็ยังคงอยู่และมันต้องส่งผลต่อข้าพเจ้าอย่างแน่นอนแม่ข้าพเจ้าจะพยายามที่น้องที่รักข้าพเจ้าอยู่แบบ เสื้อขาวเลยนะพยายามทำสิ่งดีมากเลยเข้าไปในวัดวาอารามทุกวันเป็นคนดีมากพยายามที่จะเป็นคนดีมากแต่มันไม่สามารถที่จะลบล้างส่วนลึกอย่าหลอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่หลอกตัวเองสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่ในใจของข้าพเจ้าเสมอความรู้สึกเปลี่ยนหลักการไม่ได้คะ่ะต่อให้เราทำสิ่งดีให้ตายไงก็เถอะ เราแค่รู้สึกดีแต่เราเปลี่ยนความจริงไม่ได้คือความบาปและค่าจ้างของมันก็คือความตายแล้วเราทุกคนก็เคยทําบาปและสิ่งที่เราต้องชดใช้คือเราต้องตายไม่ว่าจะเป็นการโกหกหรือการขโมยแต่ข่าวประเสริฐในวันนั้นที่ตรึงข้าพเจ้าถึงสองชั่วโมงในเวลาตีสี่คือเวลาที่ควรจะได้นอนเนี่ยมันคือการที่มีคนคนหนึ่งยอมตายเพื่อชดใช้ความบาปที่ข้าพเจ้าทํา ไม่ใช่แค่นั้นนะคนคนนี้ข้าพเจ้าปฏิเสธมานานแล้วไปไหนก็เจอแต่คนประกาศเรื่องพระเยซูข้าพเจ้าไม่ชอบแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นประเด็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วมันพอสิมัน, possible, ม,น,ม,นมันเป็นไปได้โดยหลักตรรกะมันเป็นไปได้ข้าพเจ้าเลยถามเขาตอบไปว่าคนคนนั้นทําอย่างนั้นเพื่ออะไรคนคนนั้นทําอย่างนั้นเพื่ออะไรคําตอบคือเพราะรัก พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราอยู่ในโรงบทที่ห้าข้อที่แปดใช่เลยตักกะข้าพเจ้าก็วิ่งต่อหัวความคิดข้าพเจ้าวิ่งต่อใช่เลยข้าพเจ้าไม่ตายแทนใครหรอกข้าพเจ้าไม่ตายแทนไอ้คนซิ่งมอเตอร์ไซค์หรอกมันสมควรตายข้าพเจ้าไม่ตายแทนคนขโมยโกหกหรอกเพราะมันสมควรตายข้าพเจ้าจะแตายแทนคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้ารักท่านมากเหลือเกิน การที่คนคนหนึ่งจะตายแทนกันได้เนี่ยมันต้องรักมากเหลือเกินปัญหาคือคนนั้นเราไม่รู้จักเนี่ยเราไม่รู้จักแล้วเขามาตายแทนเราทําไมวันนั้นขพระเจ้าจึงขอบอกอย่างนี้หลายคนเชื่อพระเจ้าขอบอกว่าขอได้นั่นขอได้นี่ขอได้โน่นขอเจริญรุ่งเรืองขอให้หายโรคขอให้มีความสุขขอให้ได้แต่งงานขอให้ได้เรียนหนังสือเก่งขอให้เอ็นทรานติดขอให้เป็นได้นักกีฬาขอให้ได้เหรียญทองขอเล่นกีฬาได้ขอให้เล่น ดนตรีได้ขออะไรก็ตามพี่น้องจะขอแบบนี้เขาพระเจ้าไม่ได้ขอแบบนั้นเขาจะบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ข้าพระเจ้ารู้จักความรักแบบนั้นคือรักตายแทนได้แม้ความผิดของผู้อื่นข้าเจ้าอธิฐานคำนี้พอสิ้นสุดคำอธิฐานเท่านั้นแหละพี่น้องที่รักข้าเจ้าก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าในวันนั้นเลย รู้เลยว่าเพราะความรักของพระเจ้าทําให้มีข่าวประเสริฐและเพราะข่าวประเสริฐทําให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ได้วันนี้เนี่ยคนข้างนอกแม้เขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือก็คงเหมือนข้าพเจ้าแหละสมัยก่อนใครมาเล่าเรื่องราวพระเจ้าข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าพวกนี้นี่ ต้องมีปัญหาทางด้านจิตใจอาจจะผิดหวังกับโลกใบนี้ก็เลยต้องการพระเจ้าหรือเปล่าแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาแต่เขาต้องการจริงๆพี่นอ้องเหมือนข้าพเจ้าต้องการแต่ไม่รู้ว่าตัวเองว่าต้องการอะไรเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าข่าวประเสริฐคืออะไรทําไมต้องประกาศทําไมต้องเป็นพยานประการแรกก็คือเพราะข่าวประเสริฐเป็นทางรอดเดียว เพราะทุกคนต้องการการยกโทษจากบาปทุกคนและข่าวประเสริฐเป็นทางเดียวที่จะช่วยเขาได้ข่าวประเสริฐเป็นของประธานจากพระเจ้าและเป็นชีวิตนิรันดรในโรมบรทบที่6ข้อ23บอกว่าข้าจ้างความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผูะ้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นข่าวประเสริฐกล่าวถึงข้าจ้างของความบาปคือความตายแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่จ่ายราคาด้วยชีวิต แทนเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการยกโทษผ่านบาปที่กังเขนเพื่อเราจะมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ในโรมบที่5ข้อที่8ถึง9แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ทั้งหลายคือในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราก็จะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์ด้วยฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ที่จะต้องไปอยู่ในสภาพนั้นอีกเพราะมีคนชดใช้ให้เราแล้ว บาปถูกชดใช้แล้วทําไมเราต้องเป็นพยานประการแรกคือขับประเสริฐเป็นทางรอดเดียวบางท่านคงจะมีความถามในใจเหมือนข้าพเจ้าแน่นอนว่าแล้วมันใช้ได้กับทุกเคสหรือเปล่าเช่นบาปของข้าพเจ้าหนักหนาสาหัสมากแล้วมันจะคู่ควรกับการรอดไปสวรรค์ได้ยังไงฉันเป็นคนชั่วอย่างไรแรงบางคนไอคนนั้นมันเคยทํากับฉันไว้เลวซาม และถ้ามันรอดเงี้ยแล้วพระเจ้าก็ให้เขารอดเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเหมือนที่คําถามแรกบอกว่าแล้วทําไมเคปเลอร์ต้องรอดด้วยทั้งที่เขาฆ่าคนตายจํานวนมากเรามาดูหัวข้อที่สองด้วยกันข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่จะชดใช้ความบาปที่เราทําแต่ข่าวประเสริฐเป็นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ในข้อที่สองข่าวประเสริฐทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต และทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราทําแต่เพราะเป็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรน,นั้นข่าวประเสริฐส่งผลทําให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์หากถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเปิดพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษแปลจากภาษาเดิมมานะคะข้อความนี้จะแปลว่าและทรงเรียกเรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์หรือคําว่าทรงเรียกเรามาสู่การทรงเรียกอันบริสุทธิ์ คำเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกันการที่พระองค์ทรงเรียกเรามานั้นให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ก็ปรารถนาให้เราบริสุทธิ์เหมือนกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์เราคุ้นเคยกับภาพความบริสุทธิ์คือการเป็นผ้าขาวที่ไร้ตาหนิแต่สําหรับคนที่ค้าทองคำเนี่ยเขาจะรู้ว่าทองคําบริสุทธิ์ทําอย่างไรเขาจะใช้ความร้อนเกิน400องศาเพื่อจะเอาให้สิ่งที่ไม่ใช่ทองคําลอยขึ้น ทองคาบริสุทธิ์จะอยู่ข้างล่างและสิ่งที่ไม่ใช่ทองคําจะลอยขึ้นแยกสิ่งที่ไม่ใช่ทองคําออกจากทองคํานั่นคือการบริสุทธิ์การบริสุทธิ์ในที่นี้จึงหมายถึงการแยกตัวเองของเราเพื่อพระเจ้านั่นคือความบริสุทธิ์การแยกตัวเพื่อพระเจ้าทีนี้เนี่ยเราคุ้นเคยมาตลอดว่าการที่เราจะสามารถรอดไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้เนี่ยเราน่าจะเป็นคนดีนะขนาดเราเป็นมนุษย์คนบาปเรายังคิดได้เลยว่าคนที่คู่ควรจะไปสวรรค์เนี่ยมันต้องดีพอ แล้วทาไม่ดีพอพระเจ้ามาจดใช้แต่เขาไม่ดีมันเขาเจะเข้าสู่สวรรค์ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นพี่น้องที่รักศาสนามีกฎหลายอย่างให้ปฏิบัติมากงดเว้นปฏิบตัติปฏิบตัติและงดเว้นปฏิบตัติสิ่งที่คุณควรจะทําสิ่งที่คุณไม่ต้องทําสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้กฎเกณฑ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้การสอนกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําได้จริงยกตัวอย่างเช่นกฎจริยธรรมของการห้ามฆ่าสัตว์ แต่พี่น้องก็ยังเห็นการกินเนื้อสัตว์อยู่จึงต้องมีวิธีการเลี่ยงกฎและข้าพเจ้าเคยทำด้วยหนึ่งในนั้นคือใช้วิธีตั้งจิตบอกกับตัวเองว่ากินหนออย่าไปยึดติดก,กับสิ่งที่กินแท้จริงแล้วมันแค่ผ่านคอเราไปเท่านั้นเองแต่ความจริงก็คือหมูถูกชำแหละและมันกำลังอยู่ในปากและมันกำลังจะลงคอของดิฉันไป แล้วความบาปล่ะคะความบาปละ่ะอย่าพูดถึงมันให้ไปอยู่กับคนที่ทำการฆ่าปรุงและนำมาถวายข้าพเจ้าด้วยใจศรัทธาบาปอยู่กับเธอไม่ใช่ฉันส่วนฉันกินหนออมเข้าไปไม่มีอะไรกืนไม่รับรู้ดีไหมคะไม่บาปกฎจึงไม่ได้ทำให้เราดีพี่น้องน่รักข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกมันไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ก็ไปทุกปิดเทอมเลยปิดเทอมที่ลาไปละ ไม่ขอบอกสถานที่แต่ดังมากนะคะดังมากไปแต่ละที่ดังทั้งนั้นเลยเลือกดังทุกที่เลยนะพี่น้องสามารถคุยหลังไม้ได้ว่าที่ฉันข้าพเจ้าไปที่ไหนมาบ้างไปมาหลายที่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> กฎจริยธรรมเนี่ยมันช่วยแค่ชี้ให้เรารู้แค่นั้นเองว่าอะไรคือดีแต่ทำไม่ได้อะไรคือดีแต่เราทำได้ไหมไม่ได้ เราใช้วิธีเลี่ยงกดเสมออะไรคือดีแต่เราเลี่ยงกดเช่นห้ามโกหกเราทำยังไงคะห้ามเลีไม่พูดห้ามเลี่ยงกดไงห้ามโกหกวิธีการไม่โกหกคือไม่พูดไม่พูดโกหกไหมก็ไม่ได้โกหกแล้วไงแต่ถ้าพูดออกมาล่ะก็หลุดทุกทีหลุดทุกทีไปไหนมาเปล่าแล้วเธออยู่ตรงไหนเนี่ยเธออยู่ที่บ้านเธอเหรอเปล่าเปล่า,าตลอดคอมเมนต์เซนไม่มี หายไปแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการเลี่ยงกฎโดยใช้วิธีการคิดในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไร้เหตุไร้ผลข่าวประเสริฐต่างกันพี่น้องที่รักและอย่างนั้นข่าวประเสริฐด,ดีกว่ากฎเกณฑ์จะริยรรมอย่างไรข่าวประเสริฐสามารถเปลี่ยนแบบอย่างชีวิตของคนให้ดีขึ้นได้ข่าวประเสริฐไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่ข่าวประเสริฐเป็นพร,พระเยสุคริสกฎมีประหารให้ตายแต่พระองค์ประทานพระคุณฉะนั้นพอเรา พอเราคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดต่อบแบบเอ๊ะมันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงพี่น้องที่รักปัญหาคือว่าเรามักจะคิดว่าตัวที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้คือการทําดีเราต้องทําดีเยอะๆแล้วเอาไปช่างดูแต่ว่าเจ้าของสวรรค์บอกว่าต่อให้คุณทําดียังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ถึงมาตรฐานอยู่แล้วเพราะมนุษย์นั้นตำมาตรฐานของมนุษย์ต่ากว่ามาตรฐานของสวรรค์พระเจ้าทรงรู้ดีสิ่งที่พระองค์ทรงช่วยก็คือพระองค์ทรงประทานทางออกให้กับมนุษย์ โดยการให้เปล่าๆบอกว่าคุณสามารถมีตั๋วไปสวรรค์ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเท่านั้นเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9บอกว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดก็รอดโดยเพราะคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทาเองแต่พระเจ้าส่งประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้มีคนอื่นคนใดอวดได้พระเจ้าบอกว่าให้ฟรีไม่ต้องเอาดีมาอวดเพราะยังไงก็อวดไปเถอะอวดไม่พออยู่แล้ว ทุกวันก็โกหกทุกวันแล้วก็มาทำดีทุกวันเบื่อเหลือเกินแล้วกับเครื่องถวายบูชาอันไม่จริงใจของเราไม่ต้องทำดีแต่เพียงแค่ยอมรับพระเยซูก็พอทำไมการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับการทำดีจึงสามารถเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เพราะเหตุนี้ค่ะ เพราะพระเยซูไม่เพียงแค่จ่ายราคาแทนและให้ความรอดแก่เราพ้นจากบึงไฟนรกเท่านั้นพระองค์ยังทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ประทานฤทธิดเดชให้กับเราและสถิตอยู่กับเราด้วยสิ่งนี้สําคัญมากจริงๆพี่น้องข้าพเจ้าเป็นคนคิดเชิงวิทยาศาสตร์ตอนที่เขาพูดเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ถามเรื่องนี้เลยแต่ว่าข้าพเจ้าเชื่อมาได้สักสองเดือนแล้วข้าพเจ้าถามเรื่องนี้ว่ามันจะยุติธรรมได้ยังไงเพียงแค่เรารับคือรับพระคุณรู้อยู่แล้วว่าเพราะว่าเราทําไม่ได้รู้ แต่เรารับพระคุณแล้วเราก็ไปอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเราจะไปเข้าสวรรค์มันจะน่าเกลียดไหมมันไม่ยุติธรรมในเดฟแฟกอะแล้วเราก็เป็นมนุษย์เราก็คิดแบบแฟกอะมันไม่ยุติธรรมอ่ะงั้นนี้เราก็ไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่แล้วเราขึ้นสวรรค์อีเรารับไม่ได้เลยอะพี่น้องรับได้หรอโกหกคนอื่นต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่างขึ้นสวรรค์ขึ้นได้ยังไงงั้นสวรรค์ก็สกปรปกก็ไม่สมควรขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ขาเจ้าก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องนี่รรรัักกเววาาอ่บบพะะจ้นคืปสสณ์สต หลังจากนีข้าพเจ้ามาเชื่อเขาพเจ้าไม่ได้ถือศีลห้านะคะเขาพเจ้าถือมากกว่านั้นสมัยก่อนเพราะต้องบวชบวชชีนี่ถือศีลเยอะกว่านั้นมีวันหนึ่งคือคําถามนี้ก็ยังอยู่ในใจมีคนมาอธิบายอธิบายข้าพเจ้าตลอดว่ามันอย่างนี้ๆเขาพเจ้าก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งมีประสบการณ์ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์มหาหลัยตอนนั้นอยู่ที่มออก็อยู่คณะแต่ตอนนั้นเชื่อพระเจ้าแล้วก็เริ่มมีลูกแกะเอลล่ามีลูกแกะ พี่น้องมีไหมลูกแกะพี่น้องไม่ไม,ไมีไม่รู้สึกเหมือนข้าพเจ้านะลูกไม่มียังยังไม่ไมีโอเคไม่เป็นไรสมมุติว่ามีน้องรหัสเริ่มเกตนัดนัดลูกแกะไว้กเเนน็เหมือนนัดน้องรหัสเหมือนนัดน้องรหัสแล้วดันหลับอะ่ะเผลอหลับเป็นอาจ,จารย์แล้วนะลูกแกะเป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์คณะทันตะเป็นไงฮะนัดหกโมงเผลอหลับเลยไปหกโมงครึง่งรู้สึกไงฮะติง้ง ไปบอกเขาว่าเราทํางานหนักก็ไม่มีใครรู้หรอกใครจะรู้ล่ะเรารีบแต่งตัวเลยฮะเรียบร้อยเดี๋ยวไปบอกลูกแกะละกันพืดแค่คิดนะแค่คิดพืดเลยแล้วแล้วโครนมันโครนได้ยังไงนะเดือนเมษามจะไปมีน้ํนนอา,อนนาอยู่แถวนั้นได้ยังไงอยู่ดีๆน้ำมันก็ไปอยู่แถวนั้นแล้วมันก็เลิกโคลนแล้วมันก็ป้ายเสื้อผ้าด,ดาเงี้ยพืดแล้วมีเสียงลึกๆในใจสุภาพมากเลยนะบอกว่าเสื้อของความชอบธรรมของเจ้าเปื้อนแล้ว โอ้โหเท่านั้นแหละพี่น้องที่รักรีบขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อกลับมาแล้วก็ไปบอกลูกแกบอกขอโทษนอนหลับเลยเวลาพระเยซูอยู่กับเราส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังไงพี่น้องที่รักเขาจะท้าทายท่านท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ถ้าวันนี้พระเจ้าไม่เป็นจริงเขาจะไม่เดินมาขนาดนี้เขาจะจบวิทยาศาสตร์มาเลี้ยงเซลล์ด้วยฮี่าเซลล์อะที่สักวันหนึ่งเขาคิดว่าสิ่งที่ ไม่มีตัวตนจะกลายมาเป็นมีตัวตนได้อนุภาคของโลกรวมตัวกันสุดท้ายแล้วมันมีชีวิตเราเชื่อมั่นมากเลยสิ่งเหล่านี้ตลกแต่เราไม่เคยคิดเรว่ามันตลกแต่เราเชื่ออย่างนั้นมันเหมือนเมจิกมากอะ่ะเราบอกว่านี่คือเหตุและผลแต่มันโคตรเมจิกเลยนะพี่น้องอนุภาครวมตัวกันรวมเสร็จแล้วกลายเป็นเก้าอี้โอ้หลังจากนี้มันจะกลายเป็น เรือดำน้ำโอ้นี่คือเหตุและผลพี่น้องเราอยู่ในเหตุและผลแบบนี้มาตลอดเวลาถูกไหมถูกไหมมนุษย์เกิดจากอนุภาคลอยตัวเกิดควาบร้อนมารวมตัวกันเราเรียนอย่างนี้ตั้งแต่ยุคไหนข้าพเจ้าเรียนมา,พ,นนมาออพี่น้องเรียนไหมเออพี่น้องเรียนเออยุคเดียวกันข้าพเจ้าก็เรียนอย่างนี้อนุภาครวมข้าพเจ้าก็เชื่อเหมือนกันรวมๆกันรวมๆรวมๆม,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 มาเป็นโลกโลกหมุนๆหมุนๆหมุนรอบดวงอาทิตย์ แล้วเราก็มันก็รวมรวมกันแล้วมันก็มีชีวิตเป็นอะมีบาอะมีบาอะมีบารวมตัวกันเป็นสัตว์เซลล์หลายเซลล์ sell, หลายเซลล์ sell. จนกลายเป็นมุดโอ้โนพี่น้องพี่น้องเชื่อได้ไงว่าไอ้นี่มันจะกลายเป็นยานอวากาศแต่เราเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่เราไม่คิดเยอะอย่าคิดเยอะ,อยค,ยอะอยคิดเยอะเมื่อไหร่เรารู้ทันทีว่ามันเ,เป็นไปไม่จริงแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะสอบตกวิธีการคือครูถามมาไงเราต้องตอบให้ได้ว่าครูสอนไงถ้าครูสอนย่างปุ๊บมันต้องลงอย่างนี้มันต้องข้อกอไก่แน่นอน เรากลัวสอบตกเรายอมทุกอย่างจนกระทั่งเชื่อแม้ว่าอนุภาครวมตัวกันและกลายเป็นเราแต่วันนี้คือพี่น้องข้าพเจ้าอายมากที่จะบอกกับพี่น้องว่าข้าพเจ้าอยู่อย่างนั้นมา27ปีพี่น้องยังรู้จักพระเจ้ามากกว่าเร็วกว่าข้าพเจ้าด้วยซ้ําท่านมีสติมากกว่าข้าพเจ้าด้วยซ้ำข้าพเจ้าจมอยู่กับความไม่รู้นี้นานมาก มากจริงๆแล้ววันนี้เสียใจก็คือว่าน่าจะรู้จากข่าวประเสริฐของพระเจ้าเร็วกว่านี้อยากจะคุยกับเพื่อนๆเสียดายตอนนารู้จักพระเจ้าก็คือออกออกมาคือใช้ทุนหมอหมอต้องใช้ทุนก็ไปใช้ทุนต่างจังหวัดข่าวประเสริฐทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพรองเตือนสติเราได้ถ้าพี่น้องไม่ดับพระวิญญ,ญาณซะก่อนพี่น้องจะได้ยินเสียงนั้นเสียงแห่งการเตือนสติพี่น้องละเอียดอ่อนขนาดไหนเขาจ้าอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะ แล้วเขาได้ดีกว่าเราอะ่ะเขาพเจ้าโบว์อีฉันก็ทําได้เถอะเอ้ยแล้วเสียงเตือนมาในใจบอกว่าอิจฉาละเอียดอ่อนขนาดไหนเพราะมีญญามิสุทธิ์ละเอียดอ่อนขนาดไหนแต่พี่น้องที่รักถ้าคนมาข้างๆมาด่าเราอิจฉาเราเป็นไงคะมันตาย <laughs> มันตายแน่มาว่าเราเราไม่ยอมรับเด็ดขาดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ละเอียดอ่อนตรงที่ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์เนี่ยข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรักและความเมตตาจึงไม่อายไงเวลาเพื่อนๆเวลามันเตือนเ,อนเราม,มันมีไม่รักเมตตามันไม่ค่อยมีอ่ะมันกะฟันตายอ่ะอย่างเดียวเอ้ยเองเท้าเหม็นกะฟันตายมันเคยคิดจะช่วยเราไหมไม่เลยแต่พระเจ้าเวลาบอกเราเนี่ยพระองค์จะบอกด้วยพระเมตตาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังที่จะไม่เป็นอย่างเดิมอีกต่อไป พี่น้องที่รักการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นได้เมื่อท่านรับข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการที่เมื่อเราเข้าใกล้ชิดใครสักคนหลักการง่ายๆก็คือเวลาพี่น้องเข้าใกล้ชิดใครสนิทกับใครเป็นพิเศษพี่น้องก็จะเหมือนคนคนนั้นมีช่วงหนึ่งเขาพเจ้าคบกับคนที่เขาชอบพูดคําว่าเดล่าเดล่าอาจารย์ชูชาบอกอย่าพูดนะนี่ไม่ใช่คนเหนืออ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงเราไ,ไปมาๆก็เดล่าเดล่าจนมันติดไปเลย เมื่อไรก็ตามที่เราไปใกล้ชิดใครมันเป็นหลักตรกะธรรมดามากๆพี่น้องไม่ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เชิงพแบบเทคโนโลยีมหาศารก็ได้มันง่ายมากก็คือเมื่อน่านใกล้ชิดใครท่านก็จะเหมือนคนนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่ในเราเราใกล้ชิดพระองค์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากภายในยอน15ข้อที่4จงเข้าสนิทในเราแล้วเราเข้าสนิทในท่านขะแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจะติดกับเถาชันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันั้นฉะนั้นข่าวประเสริฐทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยพระคุณโดยพระเมตตาพระองค์เตือนใจเราทาให้เรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําเราค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆรม828บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้กดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับข่าวดีนี้ก่อนมารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องข้าพเจ้าไม่เคยว่ารู้ว่าชีวิตมีอะไรข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ฮะไม่รู้ใครจะคิดเหมือนข้าพเจ้าหรือเปล่านะฮะข้าพเจ้าคิดว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันน่าเบื่ออย่างนี้เนาะเกิดมาเรียนเรียนจบมาทําอะะไรน ทำงานทำงานแล้วทำอะไรต่อแต่งงานแต่งงานรู้กันหมดอะต้องแต่งงานแต่งงานแล้วทำอะไรต่อมีลูกมีลูกแล้วทำอะไรต่อตายเฮ้ยเราเกิดมาแค่นี้เองเหรอเกิดมาถึงเรียน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 ทำงานทำงานทำงานแต่งงานแต่งงานแต่งงานมีลูกมีลูกตายอ้าวมันอะไรอ่ะคือแบบขอบคุณพระเจ้าที่มีข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐทำให้้าพเจ้ารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเฉยๆแค่นั้นเราไม่ได้มาเพื่อเรียนเรียนเพื่อทํางานทํางานเพื่อแต่งงานแต่งงานเพื่อ มีลูกมีลูกเพื่อตายแล้วมีแล้วลสรุปคือเราเราเราเกิดมาเพื่ออะไรสรุปสรุปสรุปพี่น้องสรุปให้หน่อยว่าตลกลงเราเกิดมาเพื่ออะไรฮะเออเกิดมาเพื่อตายเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อตายเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วเหรอคืออะไรอ่ะขอบคุณพระเจ้าเพราะข่าวประเสริฐมีจุดประสงค์พี่น้องที่รักพระเจ้าเรียกเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์เมื่อเราได้รับข่าวประเสริฐทําให้เส้นทางชีวิตของเรามีความหมายและมีทิศทางที่ชัดเจน ทำไมเราต้องเป็นพยา,ยานเหรอเพราะข่าวประเสริฐเป็นแปลงชีวิตได้กฎเกณฑ์ช่วยเราไม่ได้พระวิญญาณช่วยเราได้ถ้าวันนี้พี่น้องที่รักเราสแสวงหาโลกใบนี้เราเห็นคนจํานวนมากกินเหล้าเสพยาสแสวงหาการยอมรับด้วยการยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรียกว่าแฟนยอมถูกทำร้ายจิตใจซ้ำๆข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐสำหรับคนเหล่านี้เป็นทางรอดเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา การที่เขาได้รับการยอมรับจากคนอื่นไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นพี่น้องที่รักอีกอย่างไม่มีใครการันตีได้ว่าการที่เขาทุ่มเททุกอย่างไปในชีวิตของเขาเพื่อคนอื่นมันจะทําให้คนคนนั้นรักเขานี่รันดอนจงกลับมาสู่ความจริงเถิดวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกทำร้ายตัวเองเลิกทำร้ายกันและกันหันกลับมาเปลี่ยนตัวเรา เปลี่ยนโลกนี้ให้มันสดใสมากขึ้นเราเกิดมาอย่างมีจุดประสงค์หาจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านให้เจอมันสวยงามกว่าที่ท่านคิดเขาเจ้ายังไม่เคยนึกว่าเขาเจ้าจะสามารถทําได้มากขนาดนี้แต่พระเจ้าก็ช่วยเขาเจ้าจริงๆข้อที่สามทำไมเราต้องเป็นพยานในข่าวประเสริฐอันสุดท้ายก็คือข่าวประเสริฐให้ชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตแก่เรา ในข้อที่10กล่าวว่าและบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์ในการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ดได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงกระทําให้ชีวิตและสภาพอมะตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐตอนเราเป็นเด็กเราคิดเชิงเหตุและผลไม่ได้เราชอบถามแม่ว่าแม่แม,แม่หนูเกิดมาอย่างไงถ้าแม่ขี้เกียจตอบก็จะบอกว่าเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ ไม่รู้รุ่นนี้เกิดจากไหนนะคะรุ่นข้าพเจ้ายังเกิดจากกระบอกไม้ไผ่อยู่ปัจจุบันรุ่นของพี่น้องคงไม่ต้องถามพ่อแม่แล้วนะคะ Facebook บอกหมด Google บอกหมดเกิดยังไงไม่ถามแล้วถามอากูด,ดีกว่าแต่เราจะถามไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ล่ะในสมัยเด็กๆเ,เ,เราจะถามนี้พี่น้องถ้าไปอยู่ในกับเด็กวัยรุ่นประมาณปฐมไม่ใช่วัยรุ่นประมาณปฐมอ่ปะป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยเขาจะถามละครู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 แล้วมนุษย์คนแรกมาจากไหน ออกมาอย่างนี้มามามาแล้วคนแรกหล่ะไอ้โลกมาจากไหนฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้มาจากอนุมูลอนุภาคมารวมตัวกันใช่ไหมคะเรามาจากการทรงสร้างของพระเจ้าแท้จริงแล้วมนุษย์คู่แรกถูกสร้างโดยพระเจ้าการเสื่อมลงมาจากความบาปที่เข้ามาในชีวิตซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเข้าใจในเหตุผลอย่างดีพอเราทําบาปหน้าเราก็มองอยู่แล้วพี่น้องที่รักยังไม่ต้องถึงขั้นอะไรเลยแต่พอระยะยาวในการสะสมความบาปมันมีผลต่อการเกิดแก่เจ็บตาย มันมีวัฏจักรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราไม่อยากจะยอมรับมันทันทีที่ความบาปเข้ามาในโล,โลกนี้เนี่ยมันมีความเสื่อมสภาพแต่มนุษย์ต้องการกลับสู่ชีวิตอิรันไหมแน่นอนเขาจะยืนยันได้จากอะไรพี่น้องจําได้ไหมเวลาพี่น้องดูหนังยาอายุวัฒนะปัจจุบันไม่ได้ใช้ยาอายุวัฒนะแล้วเด่กนี้เขาทำยังไงคะฉีดเข้าไปแล้วเวลายิ้มนะยิ้มอย่างนี้ จะไม่ลีจะปากจะไปแล้วฉีดเข้าไปบางคนร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปกลัวหน้าไม่เป็นตัววีร้อยเข้าไปเราเราอยากจะนี่ลันดอนขนาดนั้นนะพี่น้องคิดดูแต่หนูไม่ใช่อาจารย์เวลาอาจารย์เวลาสอนอะชีวิตนี่ลันหนูไม่ได้อยากไดยแต่ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเรา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 กรสับสนกับตัวเองหรือเปล่าเราอยากหน้าตึงมากเลยเราอยากมีชีวิตอยู่เราอยากแฮปปี้ แล้วพอบอกว่าอยู่ในพระเจ้าไม่ชีวิตนิรันต์ไม่เอาอะไรเรากำลังสับสนกับชีวิตหรือเปล่าเรากลับมาดูความจริงของเราดีไหมพี่น้องที่รักเราไม่ได้กำลังพูดถึงศาสนาเรากําลังพูดถึงการกําเนิดจัก,กรวาลเหตุและผลความเสื่อมเพนิซิลินแค่บรรเทาปวดแต่ถ้าพี่น้องเป็นมะเรง็งพี่น้องต้องตัดเนื้อร้ายหากวันนี้พี่น้องอยากมีชีวิตนิรันต์ตอนแรกพระเจ้าสร้างมนุษย์มามนุษย์มีชีวิตนิรันร์แต่เมื่อมนมุษย์ล้มลงในความบาปนิรันร์นั้นหายไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ตัดความบาปออกจากชีวิตวิธีการตัดความบาปอ่านข้อที่หนึ่งอ่านข้อที่สองจบที่ข้อที่สามนิรันแปลว่าอะไรนิรันแปลว่าอะ,อะไรมนุษย์ถูกสร้างจากดินพระเจ้าระบายลมปราณเข้ามาเราจึงมีจิตวิญญาณดังนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์มาจากพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่มาจากพระเจ้าจะเป็นนิรัน์ หมายความว่ายังไงต่อให้มนุษย์อยู่ในความบาปจิตวิญญาณของเขายังคงเป็นนิรันร์หลายครั้งเราคิดว่านิรันร์แปลว่าไม่ตายแต่ในความเป็นจริงแล้วนิรันร์คือเรามีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วต่อให้คุณเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคนบาปเป็นคนดีทุกคนรู้ว่ามีน,นิรันดร์อยู่ในตัวของเขาเพราะจิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้าจะไม่มีวันแตกดับสูญไม่เหมือนกับฝ่ายกายภาพที่แตกดับไป แต่นิรันดรที่เรากําลังพูดถึงว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันด์หมายถึงคุณภาพของนิรันดรของท่านเป็นอย่างไรมีสองทางที่จะให้ไปพี่น้องรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทางแรกก็คือบนสวรรค์และทางที่สองก็คือลงนรกชีวิตนิรันด์ที่พระเยซูให้ประทานให้ผ่านข่าวประเสริฐก็คือชีวิตที่จะได้ร่วมอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ที่นั่นไม่มีน้ําตาไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีความเสียใจอีกต่อไปในขณะที่บุคคลที่ไม่ได้รับ การช่วยกู้หรือการไถ่ของพระเจ้าเขาจําเป็นที่ต้องไปรับผลที่บึงไฟนรกชั่วกับชั่วกันเพราะจิตวิญญาณไม่ตายไม่แตกดับแต่จะทรมานอยู่ในนั้นชั่วกับชั่วกันหนึ 15, ่งโครินบทที่15หข้อที่ 51- าสเถึงห้เราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดชั่วขณะเดียวเมื่อแปรเปล่าขึ้นจะมีเสียงแตรคนที่ตายจะเป็นขึ้นมา ปาสจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่การตายฝ่ายกายภาพเกิดขึ้นแต่นิรันดรนคือจิตวิญญาณที่เรากําลังพูดถึงพี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราได้รู้จักกับพระเจ้าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นกับเราก็คือจะมีวันนั้นที่ทุกคนจะฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อมารับการพิพากษาจิตวิญญาณของทุกคนจะฟื้นมาเพื่อรับการพิพากษาใช้ผิด ต้องบอกว่าจิตวิญญาณไม่มีฟื้นนะพี่น้องจิตวิญญาณจะมาเพื่อรับการพิพากษาในวันนั้นเราทุกคนจะยืนอยู่แล้วก็จะถูกตัดสินว่าจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือจะตกไปที่นรกบ,บึงไฟเพื่อรับผลความบาปที่ตัวเองทำเราจำเป็นต้องเลือกเราทุกคนต้องช่วยกันคนข้างนอกก็ต้องต้อง รู้ความจริงนี้เพื่อเขาจะรู้ว่าเขาควรจะทำยังไงกับชีวิตส่วนที่เหลือของเขาดีข่าวประเสริฐเกี่ยวข้องอะไรข่าวประเสริฐเกี่ยวข้องคือใครก็ตามที่รับค่าไถ่ของพระเยซูคริสต์แล้วเขาจะได้รับความรอดข่าวประเสริฐคือพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาวันต่อวันจนถึงวาระหนึ่งเมื่อพระเยซูเสเด็จมาเป็นครั้งที่สองเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็คือ เขาจะได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์นิรันดร์ข่าวประเสริฐช่วยให้คนคนนั้นมีนิรันดร์ที่มีคุณภาพทําไมเราต้องเป็นพยานในการในใน,ในข่าวประเสริฐทําไมเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเพราะสิ่งนี้ในวิวร์บทที่20ข้อที่1 2ถึง15ข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่ตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย ยืนอยู่ในพระที่นั่งและหนังสือต่างๆหนังสืออีกเล่มก็เปิดออกคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความจำลึกที่จารึกไว้ในหน,นังสือตามสิ่งที่เขาได้กระทําทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมารณะก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและเราทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของตอนหมดทุกคนแล้วความตายและแดนมารณะก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี้แหละเป็นการตายครั้งที่สองถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นจะถูกทิ้งลงในบึงไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับข่าวประเสริฐเข้ามาในชีวิตชื่อของเราจะถูกจดไว้และเราไม่ต้องลงตกลงไปในในรกบึงไฟหนึ่งโครินท์บทที่หข้อที่18ท่านทั้งหลายที่กําลังพินาจะเห็นว่าเรื่องกังเขนเป็นเรื่อง,งโง่แต่พวกเราที่กําลังจะรอดเห็นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า ช่วงแรกข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อเพราะว่าเรื่องของความบาปมันเป็นไปไม่ได้ที่ต้องมันมันไม่ใช่การชดเชยมันต้องชดใช้หลังจากนั้นข้าพเจ้ามีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยมีประสบการณ์ก็คือเรื่องนี้ข้อที่สข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกท่านได้หรอกว่าบั้นปลายจะเป็นยังไงแต่แต่ละเส้นทางตั้งแต่ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาจนถึงวันนี้สิ่งนั้นเป็นจุดพิสูจน์ว่าทุกสิ่งท,ที่ถูกเขียนไว้ในพระคั ฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เราเป็น,ป,นประสบการณ์นี้อนุมานสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาเจ้าเชื่อว่าเขาเจ้าจะได้อยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าแล้วท่านละ่ะเชื่ออย่างไรทําไมเราต้องเป็นพยานเพราะเราต้องการความรอดมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งนี้พี่น้องที่รักเขาหน้าสงสารที่เขาจะต้องอยู่บนพื้นฐานต้องการการยอมรับเขาจะต้องพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดด้วยซ้ําว่ามันจริงหรือเปล่า เราเคยเรียนหนังสือมามากมายเราเคยรู้บางอย่างมามากมายแต่ว่าจริงๆเราไม่เราเหมือนการถูกป้อนข้อมูลเท่านั้นเราไม่เคยที่จะต้องได้คิดเลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรวันนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีค่ะที่เราจะได้มีโอกาสให้ควรและขอพระเจ้าช่วยเราอย่าให้เป็นเวลาที่ผ่านเลยไปแต่เป็นเวลาที่เราจะเข้าใจและหยิบยกพระวจะนะในตอนนี้สัปดาห์หน้าตลอดทั้งเดือนเห็นอาจารย์โอประกาศว่าตลอดทั้งเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการประกาศขออ่าวประเสริฐข้าวเจ้าอยากหนุนใน้าใจท่านสิ่งที่วันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าสื่อสารไปมันเป็นส่วนหนึ่ง เป็นชีวิตครัพระเจ้าพระเจ้าเชื่อว่ายังมีอีกหลายหลายส่วนที่ยังอยู่ในชีวิตของท่านต้องถูกประกาศออกไปเราอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะให้คําพยานของเราหนักแน่นมากพอที่จะทําให้คนได้เข้ามาถึงพระเจ้าผู้ที่ผู้ที่รักเขาฮาเลลูยาฮาเลลูยา